้สึกหวาดกลัวเลยฉันมีหน้าที่เคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงกล้าหาญมากและไม่ทรงหวั่นเกรงเมื่อต้องเสด็จพระราชดำเนินไปในแหล่งที่ต้องมีอันตรายฉันจะต้องไปด้วยเราอาจจะหลบเลี่ยงไม่ไปประชนอันตรายก็ได้ก็ไม่มีใครมาตำหนิแต่ก็ไม่มีความหมายสำหรับชีวิตที่ต้องหลบซ่อนให้พ้นภัยโลกภายนอกพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่ได้พระราชทานให้กับนิตยสารต่างประเทศเมื่อปีพุทธศักราช2517ได้สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในพระราชปณิธานที่จะส่งร่วมฟันฝ่าอุปสรรคและปัญหาต่างๆประทับเคียงคู่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยพระราชฤทัยเสียสละและกล้าหาญพระองค์จึงทรงเป็นพระราชินีที่ทรงประทับอยู่ในหัวใจของเหล่าทหารที่พร้อมดำเนินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทสืบสานพระราชดำริช่วยพระองค์ในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ปวงประสบกรณิกรและพร้อมสนองพระราชดำริในอันที่จะประสานให้งานทุกด้านดำเนินไปสู่ทิศทางเดียวกันเพื่อเป้าหมายสูงสุดนั่นคือความมั่นคงของชาติและคนไทยรักประเทศไทยอย่างเต็มกำลังความสามารถพื้นที่ตามแนวชายแดนเนี่ยเรามีภัยคุกคามหลายรูปแบบด้วยกันที่เราเรียกกันภัยคุกคามรูปแบบใหม่นะครับเช่นเรื่องยาเสพติดนี่เรื่องสำคัญนอกจากนั้นก็มีเรื่องของการเข้ามาในประเทศเราโดยผิดกฎหมายนะครับเข้ามาแล้วก็มาทำลายทรัพยากรธรรมชาติที่อยู่ตามแนวชายแดนในเรื่องตัวอย่างที่ผมจะยกตัวอย่างเนี่ยเช่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านทรงแก้ปัญหาเรื่องตัวยาเสพติดตามแนวชายแดนท่านทรงพระราชทานโครงการสมบิในพื้นที่สูงผลิตผลจากโครงการนี้ก็เอามาจำหน่ายจนเป็นที่รู้ประชาชนที่ตามชายแดนก็สามารถดำเนินชีวิตอยู่ได้สมเด็จพระเจ้าพระมหินทราแผ่ทรงมีแนวคิดว่าถ้าประชาชนที่อยู่แนวชายแดนเนี่ยได้รับความรู้ในการที่จะช่วยกันระแวดระวังภัยต่างๆที่เข้ามาทำเป็นโครงการหมู่บ้านยามชายแดนโครงการดังกล่าวเนี่ยเป็นต้นแบบของกองทัพบกในการที่จะดูแลพื้นที่ตามแนวชายแดนของประเทศและด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระราชกรณียกิจที่มีต่อปวงชนชาวไทยกองทัพบกจึงพร้อมถวายความจงรักภักดีด้วยการน้อมนำพระราชสวนีและแนวทางพระราชทานขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเข้าใจเข้าถึงพัฒนามาเป็นธงหรือแนวในการรักษาผลประโยชน์ของชาติรวมทั้งการพัฒนาบ้านเมืองและช่วยเหลือประชาชนตลอดจนสนับสนุนโครงการต่างๆอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้บังเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประสบกรณิกรของพระองค์ให้มากที่สุดพระราชทานความช่วยเหลือซึ่งเราเห็นได้จากโครงการเนื่องมาจากพระราชดำรินั่นคือโครงการหมู่บ้านยามชายแดนซึ่งมีส่วนในการสร้างความมั่นคงให้กับประเทศในส่วนนี้พระมหากรุณาธิคุณได้มาปลุกเกล้าถึงกองทัพบกยังไงคะในด้านการพัฒนาความมั่นคงค่ะสมเด็จพระเจ้าพระมหินทราแผ่ทรงมีแนวคิดว่าถ้าประชาชนที่อยู่ในชายแดนเนี่ยได้รับความรู้ในการที่จะช่วยกันระแวดระวังภัยต่างๆที่เข้ามาในฐานะประชาชนก็คือทำเป็นโครงการหมู่บ้านยามชายแดนให้ความรู้ขั้นในด้านการข่าวว่าเขาจะช่วยกันระแวดระวังภัยที่จะเข้ามาโครงการดังกล่าวเนี่ยเป็นต้นแบบของกองทัพบกในการที่จะดูแลพื้นที่ตามแนวชายแดนของประเทศที่เราเข้าไปทำหมู่บ้านยามชายแดนเนี่ยนะครับตามแนวพระสวนีเนี่ยเราก็ไปทำให้เขาตระหนักถึงภัยคุกคามที่จะเข้ามาสู่ประเทศได้ประเทศเราได้ตามแนวชายแดนนะครับก็ให้ความรู้ด้านการข่าวการที่จะรักษาหมู่บ้านให้เกิดความปลอดภัยนอกจากนั้นก็ให้ความรู้เขาที่จะอยู่ร่วมกับธรรมชาติในการที่จะพิทักษ์รักษาพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธารแล้วก็ผนวกไปกับการโครงการศิลปาชีพเขาก็สามารถที่จะอยู่ในพื้นที่ได้อย่างมีความสุขแล้วก็สามารถที่จะรักษาทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้ไว้ได้
รณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถตลอดระยะเวลายาวนานจึงเปรียบได้ดังพลังเสริมพลังแผ่นดินที่จะร่วมสรรสร้างความสำเร็จผลแห่งพระบรมราชปณิธานในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั่นคือคนไทยรักประเทศไทยดำรงอยู่ด้วยความสงบร่มเย็นและมั่นคงจบข่าวในพระราชสำนักค่ะช่วงนี้สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยและสำนักงานศาลยุติธรรมขออัญเชิญพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติที่บำรุงความถูกต้องและยุติธรรมให้เกิดในสังคมต่อไปในช่วงเย็นศิระเพราะพระบริบาลดิฉันสุภชรินทร์โพธิ์ทองนาคสวัสดีค่ะเป็นผู้ที่มีความสำคัญมากในระดับประเทศเพราะหน้าที่ที่ทำนั้นจะต้องทำด้วยความเที่ยงตรงฉะนั้นการที่มีระเบียบให้ผู้พิพากษามาเปล่งคำปฏิญาณก่อนที่จะเข้ารับหน้าที่ก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องและจำเป็นพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนึกในพระมหากรุณาธิคุณด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมดูภารกิจของนายกรัฐมนตรีในการเดินทางเยือนสาธารณรัฐฟิลิปปินส์อย่างเป็นทางการนะครับเพื่อส่งเสริมความร่วมมือในกรอบต่างๆและกระชับความสัมพันธ์ในโอกาสแห่งการสถาปนาทางการทูตครบรอบ60ปีติดตามได้จากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยครับนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะออกเดินทางจากท่าอากาศยานทหารกองบิน6เมื่อเวลา 8:00 นของวันนี้เยือนสาธารณรัฐฟิลิปปินส์อย่างเป็นทางการเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างกันในกรอบทวิภาคีและภูมิภาคีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปีนี้เป็นการครบรอบ60ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและฟิลิปปินส์โอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้เข้าเยี่ยมคารวะและหารือข้าราชการกับนางกอเรียมาคาปาเกาอาโรโยประธานาธิบดีฟิลิปปินส์เพื่อเพิ่มพูนความร่วมมือทั้งในเรื่องของการค้าการลงทุนรวมถึงสินค้าเกษตรซึ่งรัฐบาลไทยได้อนุมัติให้กระทรวงพาณิชย์ไปลงนามในบันทึกข้อตกลงที่จะทำให้ไทยกลับไปมีสิทธิ์ในการประมูลข้าวให้กับฟิลิปปินส์นะครับขณะนี้รัฐบาลก็ได้อนุมัติให้กระทรวงพาณิชย์ไปลงนามในบันทึกข้อตกลงที่จะทำให้ไทยเนี่ยกลับไปมีสิทธิ์ในการที่จะไปประมูลในเรื่องของการขายข้าวอีกนะก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งเราก็คงจะไปผลักดันนะครับนอกจากนั้นก็จะมีสินค้าอื่นนะเช่นผลไม้ซึ่งยังมีข้อจำกัดอยู่ในการเข้าไปสู่ตลาดในฟิลิปปินส์ผมก็ตั้งใจว่าจะหยิบยกเรื่องเหล่านี้ขึ้นมาในการหารือนายกรัฐมนตรีได้หยิบยกประเด็นปัญหาในสหภาพพม่าเข้าร่วมหารือในกรอบของอาเซียนรวมถึงความต้องการเร่งรัดความเป็นประชาคมอาเซียนและการผลักดันความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับสหรัฐที่จะมีขึ้นต่อไปในอนาคตอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเพราะว่าในการประชุมอาเซียนที่ผ่านมาหลายครั้งแล้วก็ที่ได้พบกับท่านประธานาธิบดีเนี่ยท่านก็มีความต้องการที่จะเดินหน้าในส่วนนี้แล้วก็เห็นบทบาทของเราในฐานะประธานของอาเซียนในปีปัจจุบันก็สอดคล้องกับทิศทางนี้นะครับนั้นในแง่ของความร่วมมือในกรอบของอาเซียนก็เป็นส่วนสำคัญนอกจากนั้นเนี่ยฟิลิปปินส์เองก็เป็นผู้ประสานงานในความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับสหรัฐท่านประธานาธิบดีเองก็เพิ่งเดินทางไปสหรัฐแล้วก่อนเดินทางไปก็ได้มีการพูดคุยหารือกันในทางโทรศัพท์เพราะฉะนั้นก็คงจะมีการได้พูดคุยถึงเรื่องนี้ด้วย
นายกรัฐมนตรีจะได้มอบนโยบายแก่ทีมประเทศไทยในสาธารณรัฐฟิลิปปินส์เพื่อรับทราบการดำเนินนโยบายของรัฐบาลและชี้แจงความมั่นคงทางการเมืองและเสถียรภาพของรัฐบาลที่มีมากขึ้นและชี้แจงต่อภาคเอกชนได้เข้าใจทิศทางอย่างถูกต้องเนื่องจากที่ผ่านมายังมีปัญหาในทางปฏิบัติโดยเฉพาะในเรื่องกฎระเบียบบางอย่างที่อาจมีความเข้าใจไม่ตรงกันระหว่างภาคเอกชนกับทางการทางนี้นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะจะเดินทางกลับถึงท่าอากาศยานทหารกองบิน6ในเวลาประมาณ 23:30 น.โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน